ค่ะสวัสดีค่ะช่องผ้าไหมสุรินโดยไกด์แพทไกด์แพทพาเที่ยวตลาดนัดผ้าไหมสุรินทุกวันเสาร์ที่หน้าว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสุรินค่ะท่านใดที่เป็นคนต่างจังหวัดแล้วอยากได้ผ้าไหมแบบว่าในราคาเบาๆจะต้องได้กว่า50ร้านค้านะคะ6โมงถึงเที่ยงหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินมีคุณผู้ชมเลือกมากมายแบบนี้นะคะนี่เป็นที่เรียกว่าเป็นทอยกดอกนะคะร้านค้าจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่ลักษณะขายแบบนี้กว่า50ร้านค้าค่ะมาแต่เช้าค่ะถ้ามาจัดตอนจอดแนะนำให้คุณผู้ชมนอนพักโรงแรม1คืนค่ะแล้วก็ค่อยมาตอนเช้าเราจะได้ไม่ร้อนนะคะผ้าไหมก็จะนั่งกันต่อรองราคากันแบบนี้กุ้ยแบบนี้ค่ะนี่เลยนะคะนี่ค่ะขายดี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 ค่ะสวัสดีค่ะสวยงามขายดีขายดีขายดีเขาพี่พูดแบบนี้นะคะขายดี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 ขายได้ขายดีขายได้ขายดีขายได้จากอำเภอลำดวนนะคะคุณตะนาแตนนะคะนี่ค่ะผ้าไหมสวยๆร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินทร์ค่ะสวยนี่คือกว่า50ร้านค้าจะขายแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะลักษณะเป็นเต็นท์แบบนี้ค่ะมาเจอร้านนี้ค่ะร้านนี้สวัสดีค่ะร้านนี้แม่ค้ากำลังทำสวยค่ะปกติก็สวยอยู่แล้วนะคะไม่มีลูกค้าก็เลยสูงความงามค่ะไกด์แพทนะคะอยากบอกผู้ชมว่าช่วยมาเยี่ยมเยือนสุรินทร์หน่อยนะคะมาหาแม่ค้าหน่อยนะคะร้านนี้มีตั้งแต่ผ้าไหมระดับพรีเมียมสีธรรมชาติสีเคมีมีหมดนะคะทอแปลกๆต้องผ้าไหมสุรินทร์ทอยกดอกค่ะนี่ค่ะนี่คือประจานของผ้าไหมสุรินทร์ทอยกดอก6ตะกอที่มีหน้านางแล้วก็มีคลุยแล้วก็มียกดอกแล้วก็มีลวดลายเอกลักษณ์คือผ้าไหมสุรินทร์แบบนี้ค่ะนะคะนี่อย่างนี้นะนี่ๆๆๆสีธรรมชาติสีเคมีก็จะต่างกันนะคะราคาไม่มากไม่แพงมากค่ะนี่ค่ะใครเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะพาชมแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปประชุมนะคะให้ดูแบบนี้ค่ะนี่คือร้านค้านี่คือร้านค้าอ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะนี่ค่ะบรรยากาศของการพาชมแบบนี้นะคะคืออันนี้คือคุณผู้ชมที่อยากได้ผ้าไหมสำเร็จตัดแล้วคือร้านนี้ร้านพิมพ์ทองนะคะนี่คือร้านนี้มีร้านเดียวนะคะแล้วก็ร้านอื่นจะเป็นรูปตัวอยู่ก็ซื้อขายกันนี่เลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะคะแบบนี้เลยมีกว่า50ร้านค้านะคะเพราะแนะนำให้มาเช้าๆค่ะอยากได้แบบไหนเยอะแยะวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณที่จ้างผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีนะคะลาไปแล้วค่ะมีภารกิจค่ะวันนี้ค่ะ